โฮมทัวร์วันนี้ค่ะหญิงพาทุกคนมาดูคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่โครงการใหม่นะคะจาก AP Thailand ค่ะทำเลของเขาอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีรัชโยธินเพียงแค่350เมตรเท่านั้นค่ะห้องแบบ1ห้องนอน25ตารางเมตรราคาเริ่มต้น 2,390,000 บาทค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะตรงนี้จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าออกของโครงการนะคะซึ่งก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งรปภ.แล้วก็กล้องวงจรปิด CCTV ค่ะส่วนการขับรถเข้าออกสำหรับลูกบ้านนะคะก็จะเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติค่ะพอเราเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะเจอกับกลุ่มอาคารโลไลท์สูง8ชั้นค่ะมีทั้งหมดคือ3อาคารนะคะอาคาร A อาคาร B แล้วก็อาคาร C ค่ะส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะออกแบบนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะความยาวกว่า35เมตรเลยนะคะแล้วก็ออกแบบให้เป็นสระว่ายน้ำที่มีคอร์ตยาร์ดด้วยค่ะรวมถึงมีที่นั่งริมสระค่ะแล้วก็ยังมีจักรุชี่ให้ลูกบ้านนะคะได้มาแช่น้ำพักผ่อนนะคะหลังจากทำงานมาเหนื่อยๆค่ะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างสบายใจเลยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพื้นที่ส่วนกลางจุดอื่นๆกันต่อค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันสเปซหรือว่าโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะเป็นพื้นที่ให้ลูกบ้านได้มานั่งเล่นนะคะนั่งทำงานหรือว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการอยู่ห้องมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยค่ะจะมี2ห้องด้วยกันนะคะก็คือห้องนี้แล้วส่วนด้านในก็จะเป็นอีกห้องนึงค่ะยังไม่หมดนะคะพื้นที่ส่วนกลางของเขายังมีห้องฟิตเนสอยู่ด้านนี้ค่ะฟิตเนสของที่นี่นะคะจะมีความพิเศษนะคะก็คือของเขาเนี่ยจะเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะทำงานกลับดึกมาแค่ไหนนะคะก็สามารถมาใช้พื้นที่ห้องฟิตเนสที่นี่ได้เลยค่ะจากโซนนี้นะคะสามารถเชื่อมไปห้องพักอาศัยได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะเพราะว่าต้องใช้คีย์การ์ดเข้าไปในโซนพักอาศัยค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องตัวอย่างนะคะที่ตึก4ชั้น8ค่ะนี้นะคะแบบ25ตารางเมตรค่ะ1ห้องนอนค่ะซึ่งพอเราเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับโซนเซอร์วิสค่ะเป็นพื้นที่ครัวแล้วก็ห้องน้ำค่ะซึ่งครัวเนี่ยโครงการให้มาแบบนี้เลยนะคะซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันแล้วก็ชั้นเก็บของต่างๆด้วยค่ะแล้วก็มีพื้นที่นะคะสำหรับวางตู้เย็นแล้วก็ทำเป็นมุมรับประทานอาหารได้จุดนี้ค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือของอีกนะคะก็เป็นห้องน้ำค่ะที่โครงการออกแบบมาแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตเลยค่ะและระหว่างโซนครัวกับโซนพักผ่อนนะคะก็จะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้ค่ะเข้ามาด้านในนะคะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนที่สามารถวางโซฟาขนาด2ที่นั่งเนี่ยกำลังดีเลยค่ะวางโต๊ะกลางตรงนี้ส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็ทำเป็นชั้นวางทีวีได้ค่ะก็กระโดดขึ้นเตียงได้เลยค่ะจุดนี้สามารถวางเตียงไซส์5ฟุตเนี่ยก็ได้ค่ะแล้วก็หน้าต่างช่องแสงกระจกบานใหญ่ค่ะเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในห้องนะคะทำให้บรรยากาศภายในห้องเนี่ยโปร่งสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ประตูนี้นะคะเชื่อมไปที่ระเบียงทางด้านหลังห้องค่ะสามารถวางเครื่องซักผ้าได้กำลังดีเลยค่ะส่วนฝั่งทางด้านนี้นะคะก็มีพื้นที่สำหรับบิ้วอินตู้เสื้อผ้าค่ะหรือว่าใครจะวางเป็นลอยตัวก็ได้นะคะซึ่งจัดฟังก์ชันได้ครบถ้วนนะคะสำหรับห้องแบบ1ห้องนอน25ตารางเมตรห้องนี้ค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นดาดฟ้าของอาคาร A ค่ะซึ่งโลเคชั่นของโครงการนะคะอยู่ในซอยพหลโยธิน35ค่ะห่างจากปากซอยเนี่ยประมาณ250เมตรค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีรัชโยธินประมาณ350เมตรค่ะการเดินทางนะคะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะจากถนนพหลโยธินซอย35ก็ได้นะคะหรือว่าจะเชื่อมไปถนนรัชดาภิเษกไปถนนวิภาวดีรังสิตหรือจะไปถนนงามวงศ์วานก็ได้ค่ะอยู่ตรงนี้ใกล้กับเมเจอร์รัชโยธินแล้วก็ใกล้กับ SCB Park ด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Aspire รัชโยธินค่ะตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในทำเลใกล้แหล่งงานนะคะใกล้ SCB Park ใกล้มอเกษตรนะคะราคาเริ่มต้นของที่นี่ค่ะแบบ1ห้องนอนค่ะ25ตารางเมตรราคาเริ่มต้น 2,390,000 บาทค่ะใครที่สนใจโครงการแวะมาชมห้องตัวอย่างมาดูบรรยากาศสวยๆได้นะคะจะบอกว่าเหลือไม่กี่ยูนิตแล้วค่ะใครชอบนะคะต้องรีบมาจองได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะไปแล้วค่ะ